สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำแบล็กกราวด์ที่เป็นรังผึ้งกันค่ะก็เราก็จะใช้เครื่องมือพอลิกอนนะคะกดชิดค้างไว้ค่ะใส่สีให้กับชิ้นงานไปที่เอฟเฟคค่ะแล้วก็เลือก distort and transform เลือก transform ค่ะ angel นะคะพิมพ์30ค่ะไปที่ Object ค่ะเลือก Expand Appearance ค่ะคลิกที่ชิ้นงานค่ะแล้วก็กด Alternate นะคะจะมีลูกศรขาวดำซ้อนกันอยู่แล้วกด Shift นะคะลากไปทางขวาค่ะ Snap กันแล้วนะคะก็กด Ctrl และตัว D เป็นการ Duplicate งานนะคะลากคลุมชิ้นงานทั้งหมดนะคะแล้วก็กด Alternate ค้างไว้ลากลงมาวางตรงระหว่างช่องค่ะลากคลุมชิ้นงานทั้งหมดนะคะแล้วก็กด Alternate ค้างไว้ลากลงมาวางตรงระหว่างช่องอีกครั้งหนึ่งค่ะกด Ctrl และตัว D เพื่อ Duplicate งานนะคะต่อไปเราก็ตกแต่งชิ้นงานค่ะใส่ Gradient ให้งานนะคะก็ปี้ชิ้นงานมาอีก1ชิ้นลองดูค่ะลองเพิ่มสีให้ gradient นะคะแล้วก็ทำการตัดขอบชิ้นงานค่ะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1ชิ้นวางบนชิ้นงานนะคะใช้ลูกศรดำลากคลุมทั้ง2ชิ้นงานค่ะคลิกขวาที่เมาส์กด Make Clipping Merge ค่ะแล้วก็นำไปเป็น Background ได้แล้วค่ะอย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ